นับเป็นการจากไปอย่างกะทันหันสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าโศกจากคนที่รักแตงโมเป็นอย่างมากขณะที่เพื่อนดารานักแสดงต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอพร้อมทั้งกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแตงโมไม่เคยคิดทำอะไรเพื่อตัวเองเลยทุกลมหายใจของเธอคือพ่อโสมาโดยตลอดทำงานเก็บเงินได้มาเท่าไหร่ก็ให้พ่อหมดและทุกครั้งแตงโมมักพูดเสมอว่าเรามีกันอยู่2คนพ่อลูกสำหรับบรรยากาศภายในคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพภายในอาคารดังกล่าวได้มีการจัดดอกไม้อย่างหรูหราส่วนใหญ่เป็นดอกทิวลิปสีขาวซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศเพราะเป็นดอกไม้ที่แตงโมชอบที่สุดซึ่งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายดอกไม้ทั้งหมดประมาณ 400,000 บาทโดยจะเน้นดอกไม้สีชมพูสีโอโรสและสีขาวเป็นหลักโดยคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ขึ้นกล่าวประวัติในงานพิธีไว้อาลัยณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถึงแตงโมในช่วงหนึ่งว่าแตงโมนิดาเมื่อเกิดมาก็ชื่อแตงโมเลยคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงแตงโมต่อมาคุณตาเปลี่ยนชื่อเป็นพัทรธิดาส่วนชื่อนิดานั้นแตงโมได้มาขอจากชื่อของแม่จากพนิดาเหลือแค่นิดาเป็นชื่อกลางเพื่อใช้ในการแสดงแตงโมนิดาตอนนี้อายุ37ปีเกิดเมื่อวันที่13กันยายน2527นับถือศาสนาคริสต์การศึกษาจบมัธยมต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและศึกษาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่บางกอก NA เพื่ออยากช่วยคุณพ่อเมื่อคุณพ่อเจ็บป่วยจะได้รักษาได้ทันท่วงทีจากนั้นได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงหนึ่งคุณแม่หยุดกล่าวประวัติด้วยเสียงสะอื้นบอกว่าอ่านต่อไม่ไหวและขอตัดไปตอนท้ายโดยระบุว่าแตงโมใช้ชีวิตในวงการบันเทิง20ปีผลงานที่น่าจดจำภาพจำแฟนละครยุคแรกๆคือเรื่องเบญจาคีตาความรักและเรื่องอุ่นไอรักซึ่งเป็นที่นิยมคุณพ่อคุณแม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ร้องไห้โทรศัพท์ไปหาเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รักกันและไม่รักลูกด้วยเรื่องอุ่นไอรักจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบเป็นละครที่ดังมากเรื่องหนึ่งนอกจากนี้ยังมีรายการหน้ากากนักร้องซึ่งแตงโมเป็นหน้ากากพยาบาลและได้ร้องเพลงคุกเข่าของวงค็อกเทลเมื่อเปิดหน้ากากออกมาไม่มีใครทายถูกเลยว่าเป็นน้องโมน้องโมร้องเพลงได้ไพเราะมากก่อนที่คุณแม่พนิดาจะกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากจะขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมวิดีโอของน้องโมและระลึกถึงความดีที่แตงโมได้ทำน้องโมมีเพื่อนๆที่ดีมีคนรักน้องโมมากมายทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนๆนักเรียนและเพื่อนดาราด้วยกันน้องโมเป็นที่รักของทุกคนล่าสุดในรายการแฉได้เชิญเชียร์ที่คำพรดารานักแสดงและผู้จัดละครมาร่วมรายการพูดคุยถึงประเด็นกล่องรับซองทำบุญในงานศพแตงโมนิดาโดยเชียร์ระบุว่าขออนุญาตนะคะแม่หนูเล่าไปตามที่หนูเห็นมาภายในงานพิธีไว้อาลัยแตงโมจะมีกล่องทำบุญอยู่2กล่องเพื่อความสบายใจโดยกล่องแรกเพื่อสนับสนุนการจัดงานไว้อาลัยและกล่องที่2เพื่อครอบครัวผู้ล่วงลับซึ่งเท่าที่เห็นไม่มีใครใส่ให้กล่องที่2ขณะที่ก่อนหน้าหนิงปณิตาได้เผยในรายการคุยแซ่บโชว์ขณะสัมภาษณ์ทนายตั้มสิทธาและบีมสรัญญูนักแสดงหนุ่มที่เป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยค้นหาแตงโมพัทรธิดาหรือแตงโมนิดาตั้งแต่วันเกิดเหตุมีคำถามถึงว่างานที่จะจัดที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพวันที่11มีนาคม65อยากใส่ซองทำบุญร่วมกันไหมคืออยากไปทำบุญที่งานนี้ให้คุณแม่หรือจะเอาไปทำบุญที่อื่นนิงปณิตากล่าวว่านิงได้มีการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนๆงานศพน้องแตงโมนิงเชื่อว่ามีคนไปเยอะแล้วเวลาใส่ซองทำบุญเงินจะไปไว้ที่ใครมันควรจะมีกล่องอยู่ตรงกลางไหมเอาไว้ให้คนคิดว่าเงินตรงนี้ทำบุญไปให้แตงโมไหมถ้าเป็นนิงนะนิงไม่ใส่ซองให้คุณแม่บีมบอกว่าต้องอยู่ที่เจ้าภาพหรือคนจัดงานคือใครอาจจะใส่ซองกลางอย่างที่พี่นิงบอกแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่มีอำนาจเอาเงินไปทำบุญต่อก็อาจจะต้องเป็นคุณแม่หรือเปล่าอันนี้บีมก็ไม่ทราบทนายตั้มให้ความเห็นว่าผมมองอย่างคุณบีมว่ามันต้องมีเจ้าภาพที่รับเงินตรงนี้ไปทำต่อแล้วใครจะเป็นคนจัดการเอาง่ายๆนะใครจะมารับหน้าเสือตรงนี้ทำถ้าเกิดไม่ใช่แม่หรือพี่นะครับโดนทัวร์ลงครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเงินทองขณะที่ PK ปิยวัฒน์พิธีกรรายการอีกคนเห็นด้วยกับหนิงว่าพี่คิดเหมือนหนิงแต่ว่าสมมติแม่เขาไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยแล้วเขาเป็นคนรับจัดงานศพให้พี่ก็ว่าหนิงเอาเงินไปให้แม่แต่ว่ามันมีประเด็นนี้มาหนิงบอกว่าเอาเงินใส่กองกลางแล้วใครที่สมควรจะได้ไปก็ไปจัดการต่อซึ่งพี่ก็ว่ามันก็คือแม่เพราะฉะนั้นด้วยความสบายใจสำหรับพี่เองพี่ฝากเงินหนิงไปใส่แล้วกัน